User password ที่ไหนครับเราไปตั้ง user password ที่ไหนเอ่ยเราไปตั้งที่ตัว login form เลยถูกไหมครับเราไปตั้งที่ตัว login form ก็คือกำหนดนะครับอีแบบนี้นะครับการกำหนดแบบนี้ซึ่งถามว่าถ้าเป็นระบบจริงๆเขาจะเขียนใส่ username password ที่นี่ไหมไม่เพราะอะไรครับเขาทำการนะครับไปแฮ็กโปรแกรมนะครับไปตรวจสอบโปรแกรมเอาที่คอมไพล์แล้วกลับมาเขาจะเห็นโค้ดเลยว่ารหัสอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในความจริงแล้วในการล็อกอินเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นระบบจริงๆอย่างเช่น IG มันไปสืบค้นจากที่ไหนครับคำตอบก็คือดาต้าเบสนะครับซึ่งณตอนนี้เราไม่มีดาต้าเบสครับถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อให้คุณนะครับเรียนรู้ในข้อนี้ก็คือก่อนที่จะผมเขียนโปรแกรมติดต่อดาต้าเบสนะครับผมจะทำวิธีให้แปลงการล็อกอินตรงนี้ใกล้เคียงกับนะครับการสืบค้นจริงๆนะครับใกล้เคียงกับการสืบค้นจริงๆก็คือผมจะสร้างก้อนข้อมูลตรงกลางขึ้นมานะครับผมจะสร้างก้อนข้อมูลตรงกลางขึ้นมาโดยที่ก้อนข้อมูลตรงนี้คือก้อนข้อมูลของยูเซอร์ซึ่งนะครับเป็นก้อนข้อมูลของยูเซอร์ซึ่งไม่เกี่ยวกับคลาสยูเซอร์คลาสยูเซอร์เป็นโครงเป็นต้นแบบเฉยๆนะครับล็อกอินฟอร์มเป็นฟอร์มนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังจะสร้างก้อนข้อมูลตรงกลางขึ้นมาซึ่งก้อนข้อมูลตรงกลางนี้ผมจะใส่ข้อมูลตัวอย่างยูเซอร์5คนนะครับดังนั้นเวลาผมล็อกอินเข้ามาผมล็อกอินเป็นใครก็ได้ใน5คนนี้ล็อกอินเป็นใครก็ได้ใน5คนนี้ระบบมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่ายูเซอร์คนไหนเข้ามานะครับดังนั้นแผนภาพทางความคิดก็คือเกิดก้อนตรงกลางดังนั้นเวลาล็อกอินทุกครั้งมาค้นที่ก้อนตรงกลางนะครับค้นที่ก้อนตรงกลางแล้วก็เอาข้อมูลกลับไปนะครับว่าใครล็อกอินเข้ามาดังนั้นเราจะไม่เขียนการกำหนดตัวแปรเริ่มต้นยูเซอร์ที่นี่แล้วนะครับเราจะทำการเรียกใช้คลาสบางคลาสในการเรียก user ไปค้นตรงกลางขึ้นมานะครับเอานักศึกษาดูโมเดลตรงนี้นะครับอันนี้ที่ผมทำมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นแนวคิดสักนิดหนึ่งที่ผ่านมาเราเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับที่ผ่านมาเราเขียนเนี้ยคือเราเขียนล็อกอินฟอร์มไว้ล็อกอินหนึ่งนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการไปสืบค้นข้อมูลณตอนนี้เราใส่ข้อมูลหลอกไว้ที่นี่อยู่นะครับแต่ในครั้งนี้นั้นเวลาเราไปล็อกอินเนี่ยเราก็เรียกใช้เมธอดล็อกอินอยู่นะครับไปสืบค้นนะครับโดยเรียกใช้วิธีการล็อกอินเข้ามานะครับไปสแตมป์ไทม์ว่าเข้ามาตอนกี่โมงเวลาไหนนะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาในฟอร์มได้นะครับภาพใหม่เราจะเป็นแบบนี้ภาพใหม่นะครับภาพใหม่ก็คือนะครับเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่านะครับ sys user นะครับซึ่ง sys user ตรงนี้นะครับก็คือมี user คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4มันคือก้อน object ของ user นะครับเป็นก้อน object ของ user นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ login form นะครับจะเรียกใช้ข้อมูลจากนะครับ current user แทนว่าณตอนนี้ใครเป็น login เข้ามาโดยการเรียกใช้ method login ตรงนี้นะครับสอดคล้องซึ่งกันและกันอยู่นะครับก้อนที่เพิ่มเข้ามาก็คือก้อนข้อมูล user นะครับก้อนข้อมูล user นะครับโดยมีหัวหอกสำคัญก็คือหัวหอกที่ชื่อว่า current user นะครับ current user คือใครก็คือ user ที่ล็อกเข้ามาในระบบณเวลานั้นนะครับดังนั้นเมื่อล็อกอินจะเกิดอะไรขึ้น1เมื่อล็อกอินมันจะทำการไปสืบค้นทันทีนะครับว่าณตอนนี้สิ่งที่คุณล็อกอินเข้ามาเป็นใครในใน4คนนี้สมมุตินะครับใน4คนนี้นะครับเมื่อเขาหาเจอว่าใครเป็นคนใน4คนนี้ปุ๊บแล้วเขาจะทำการคัดลอกคนคนนั้นมาเก็บไว้ใน current user นะครับเก็บไว้ใน current user เพื่อเอาข้อมูลของ current user ไปใช้ทุกหน้าทุกเพจทุกฟอร์มต่อไปนะครับดังนั้นการเอา current user ไปใส่ทุกหน้าทุกหน้าทุกหน้าของฟอร์มต่อไปเพจ1เพจ2เพจ3เพจ4จนกระทั่งจบโปรแกรมตรงนี้ถ้าเป็นภาษาโปรแกรมเขาจะเรียกว่า session
เวลาคุณเล่นเว็บคุณล็อกอิน Facebook คุณเปิดไปหน้าไหนก็ได้ทุกหน้ามีชื่อคุณหมดนะครับมันคือกระบวนการที่คล้ายกันแต่นี่คือแอปพลิเคชันนะครับดังนั้นในระบบคุณอาจจะเป็นลักษณะของข้อสอบออนไลน์ทำข้อสอบออนไลน์คุณล็อกอินทีเดียวถูกไหมนะครับแล้วเวลาคุณทำข้อสอบเสร็จนะครับคุณบอกส่งข้อสอบปุ๊บมันจะจดชื่อคุณเลยว่าคุณคนนี้ส่งข้อสอบกี่โมงเวลาไหนโดยที่ไม่ต้องล็อกอินซ้ำโอเคนะครับดังนั้นก้อนข้อมูลตรงนี้นะครับณคาบนี้มันยังเป็นก้อนข้อมูลที่เรากำหนดไปตรงๆ5คนแต่ในอนาคตก้อนข้อมูลตรงนี้จะเป็นก้อนข้อมูลที่ read จากไฟล์หรือ read จาก database แทนนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในทรงนี้ตลอดนะครับก็คือมี class user แล้วก็มีกลุ่มที่เรียกว่า seed user ขึ้นมานะครับเวลาสืบค้นที่นี่ครับแต่เรียกใช้ service log in service นู่น service นี่นะครับผ่านต้นแบบ userโอเคนะครับดังนั้นนะครับลักษณะของโค้ดจะเป็นแนวนี้นะครับผมเขียนโค้ดมาสำเร็จนะครับอยากให้คุณดูก่อนนิดหน่อยหน่อยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับข้อเดิมนะครับผมสร้างสิ่งที่เรียกว่า seed user ขึ้นมานะครับผมสร้างสิ่งที่เรียกว่า seed user ขึ้นมาเป็น classนะสังเกตนะครับว่ามันเพิ่มมาจากคลาส user ตรงกลางธรรมดานะครับซึ่งลักษณะของ seed user ตรงนี้แน่นอนนะครับผมก็สร้าง array ของ user ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า all user เนี่ยอันนี้คือผมต้องการให้ user มีกี่คนผมก็เขียนไว้คร่าวๆแบบนี้ทุกคนมีชื่อแล้วก็มีหมายเลข login นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีพระเอกอีกตัวนึงครับพระเอกนี้ชื่อว่าcurrent user แต่ current user ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า static ทำไม user ธรรมดาเป็น user ธรรมดาแต่ทำไม current user เป็น static คำตอบอยู่ที่การ new ครับปกติทุกครั้งเวลาคุณอยากจะสร้างอะไรปกติ new ไปเรื่อยถูกไหมครับดังนั้นการ new ก็คือการกำหนดนะครับ data ก้อนใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยแต่ถามว่าถ้าเป็นลักษณะของ static data เด่นยังไงครับเวลาเราอยากใช้ static data แตกต่างจาก user ธรรมดาตรงไหนอันนี้ต้องถามอาจารย์เอี่ยมละจริงนะครับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมันก็พอเขียนได้เรื่อยๆแต่สุดท้ายนะครับทริคของมันแต่ละอย่างคุณจะเวิร์ดกลับมาที่คีย์เวิร์ดหรือเป็นคีย์เทคนิคของมันนะครับดังนั้นกลับมาที่เทคนิคที่ชื่อว่า static ไอ้ static ที่ว่าเนี่ยมันเด่นกว่าตัวแปรธรรมดาตรงไหนคำตอบก็คือ1ถ้าคุณอยากจะสร้าง static นะครับ static จุดเด่นของมันก็คือไม่ต้อง new ถูกไหมครับอยากจะใช้อะไรอ้างชื่อคลาส dot ทุกข้อมูลนี่คือข้อมูลที่สามารถอ้างถึงได้ทุกที่ทุกเวลานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ้าง seed user คุณ new ทุกครั้งคุณก็ได้ข้อมูลใหม่ๆเรื่อยๆยกเว้นสิ่งที่เรียกว่า current user ดังนั้นนะครับสำหรับโปรแกรมที่มีหลายๆฟอร์มหลายๆเพจหลายๆหน้าการสื่อสารกันเนี่ยถ้าคุณ new ไปเรื่อยๆมันก็คือก้อนข้อมูลก้อนใหม่เรื่อยๆนะครับแน่นอนผมอยากล็อกอินถ้าเกิดว่าผมไม่ใช้ static ฟอร์มอื่นก็ไม่รู้ว่าผมล็อกอินเข้ามาหรือเปล่าถูกไหมครับดังนั้นผมอยากให้ทุกเพจทุกหน้าเนี่ยล็อกอินผมเนี่ยลอยไปลอยมาเลยนะครับโดยการอ้างดังนั้นผมจะต้องใช้ static แน่นอนนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นสิ่งที่จะเกี่ยวสอนก็คือ static data เนี่ยเป็นก้อนข้อมูลที่ไม่ขึ้นอยู่กับการ new ไม่ขึ้นอยู่กับการ newนะครับดังนั้นต่อให้คุณจะนิวอะไรก็ตามข้อมูลก้อน current user คือก้อนเดียวนะครับที่สามารถ access ได้ทุกที่นี่คือประโยชน์ของ static หัวข้อแรกหัวข้อที่2ประโยชน์ของ static ก็คือเป็นการโหลด memory เข้ามาเก็บไว้คงที่ดังนั้นมันจะเป็นการประหยัดเวลานะครับในการที่จะนิวทุกครั้งอะไรที่มันใช้คงที่ซ้ำๆกันเนี่ยก็ใช้ keyword static แปะซะนะครับแต่ข้อเสียของ static ก็มีตรงที่ไม่เหมาะกับระบบอะไรที่มันเรียลไทม์มากเพราะว่าเป็นการโหลดเข้ามาตอน initialize ค่าแล้วอยู่กับคงที่อย่างนั้นน่ะ
นะครับดังนั้นมันจะไม่เวิร์คสำหรับระบบที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะครับอัปเดตไดเรียลไทม์เลยนะครับดังนั้นถ้าข้อมูลที่เป็นอัปเดตเรียลไทม์เนี่ยคุณใช้สแตติกเท่าไหร่ลำบากเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการจัดการคิวตรงนี้นะครับอ่ะโอเคดังนั้นนะครับณตอนเริ่มตรงนี้ผมกำหนดยูเซอร์อยู่นะครับยูเซอร์อะไรกับ current user นะครับเราดูคร่าวๆหลักการของ set user ก็คือทำการนะครับเมื่อมีการ new นะครับมันก็ทำการสร้าง user ขึ้นมา4ตัวทุกตัวมี username password เรียบร้อยนะครับเมธอดที่สำคัญก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือเมธอดที่ใช้ get user get current user ว่าเขาคือใครณตอนนี้เขาคือใครณตอนนี้แล้วก็กำหนด current user ซะที่เหลือเป็นเมธอดสำคัญเมธอดเดียวครับอย่าลืมว่าล็อกอินเราเคยเขียนไปแล้วถูกไหมนะครับอันนี้คือล็อกอินที่เราเคยเขียนไปแล้วผิดจากที่เราเคยเรียนไหมล็อกอินรับข้อความ username กับ password นะครับ generate ขึ้นมาและล็อกอิน equal equal set time นะครับประกาศขึ้นมาเท่านั้นเอง return เป็น true false ว่าล็อกอินผ่านก็เสร็จนะครับดังนั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาติ่งเดียวสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาติ่งเดียวนอกจาก sys login ก็คือตรงนี้ครับการล็อกอินแบบ system นะครับการล็อกอินแบบ system เองก็คือจุดเด่นของเมธอดนี้ก็คือแน่ๆก็คือวนลูปตามจำนวน user ว่ากี่คนนะครับตามจำนวน user ว่ากี่คนนะครับสมมติว่าในระบบมี user 100คนก็วน100รอบนะครับเสร็จแล้วก็เรียกใช้ล็อกอินธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับเรียกใช้ล็อกอินธรรมดาดังนั้นล็อกอินธรรมดา return ค่าเป็น true false อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้ามันล็อกอินได้ผมก็กำหนด current user คนนั้นไปเลยจบนะครับสมมติว่าสมาชิกมี100คนผมเป็นสมาชิกคนที่3พอดีก็เร็วหน่อยนะครับมีการกำหนด current user ณบัด now ทันทีปุ๊บนะครับแล้วผมก็ตบด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า break มีกับไม่มีผลต่างกันนิดหน่อยถ้ามีปุ๊บ break ก็คือหลุดลูปเลยถูกไหมครับหลุดลูปเลยแสดงว่าไม่ต้องวิ่งฟรี97รอบถ้ามันมี100นะครับก็คือเพิ่ม performance สักนิดนึงออกมาปุ๊บก็จบแค่นี้เองคุณก็มี session นะครับ current user ลอยไปลอยมาตลอดการละจนกว่าคุณจะปิดโปรแกรมนะครับจนกว่าคุณจะปิดโปรแกรมนะครับดังนั้นนะครับในวิวของมันก็คืออันดับแรกคุณก็ต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า sys user ก่อนนะครับคุณต้องสร้าง sys user ก่อนแล้วก็ยกเลิกการใช้ log in ทื่อๆละโอเคนะดังนั้นนะครับถ้าใครพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาเดโมแล็บข้อนี้กันนะครับเราจะสร้าง sys user ขึ้นมาตรงกลางพอคาบ database พอจะว่าระเบิดปุ๊บผมจะเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยน set user จาก for loop ธรรมดากลายเป็น call จากระเบิดจบเปลี่ยนแค่ก้อนตรงกลางเท่านั้นเองก้อนตรง log in เท่านั้นผมจะไม่ยุ่งส่วนอื่นนะครับโอเคนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียน